มีคลิปหนึ่งอยากจะเปิดให้ชมกันก่อนไปชมคลิปนั้นฮะเชิญค่ะโอ้โหเห็นสภาพน้ำสีดำไหมในคลิปคุณผู้ชมจะได้เห็นสภาพน้ำดำปี๋เลยไหลจากชุมชนแล้วทิ้งลงทะเลแล้วทิ้งลงทะเลตรงๆเห็นไหมฮะค่ะไม่ใช่แค่ดำนะมีกลิ่นด้วยเป็นน้ำเสียดำปี๋เลยกลิ่นโอ้โหสุดๆเลยมันทะลักมาตามท่อจากแหล่งชุมชนจากแหล่งสถานประกอบการแล้วก็ปล่อยทิ้งลงทะเลตรงๆเลยค่ะตามภาพเป็นหาดจอมเทียนพัทยาค่ะช่วงหน้าจอมเทียนซอย8ใช่จอมเทียนซอย8พิกัดให้ชัดๆเลยจุดนี้เลยค่ะที่เขาถ่ายมานะคะที่เห็นในคลิปค่ะด้วยความเคารพนะฮะพัทยามันก็มีระบบบำบัดน้ำเสียและมันก็มีเครื่องผลักดันน้ำเสียจากจุดต่างๆไปรวมไปผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแต่เกิดอะไรขึ้นเห็นคาตาเลยดังนั้นเราจะไปกันที่คุณสนธยาคุณปลื้มค่ะนายกเมืองพัทยานะคะสวัสดีค่ะคุณสนธยาค่ะสวัสดีครับคุณสนธยาฮะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายท่านผู้ชมผู้ฟังครับเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่ผมเห็นแล้วผมสยองเลยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับใช่พอผมเห็นก็สยองเหมือนกันครับนั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นฮะในเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าพอเราได้เห็นคลิปนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ได้เช็คไปทางท่านรองนายกที่รับผิดชอบนะครับว่าให้รีบวิ่งไปดูว่าในบริเวณจอมเทียนซอย8เนี่ยมันสภาพเป็นยังไงแบบไหนครับนะครับท่านรองนายกท่านพัฒนาท่านก็วิ่งไปดูนะครับว่าก็เป็นสภาพตามที่เห็นครับส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าจอมเทียนซอย8เนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลนาจอมเทียนโอเคเทศบาลพัทยาโอ้อยู่ในเขตเทศบาลนาจอมเทียนซึ่งเป็นเขตติดต่อกับทางเมืองพัทยาซึ่งอยู่บริเวณที่จะไปทางสวนนงนุชนะฮะทางวัดยานสังวรนะฮะครับโอ้ครับเขาก็จะมีชายหาดนาจอมเทียนของเขาอยู่นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหาดจอมเทียนที่ยาวประมาณ7กิโลเมตรครับนะครับครับพอเราไปดูเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเรียนว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็ประสานมานะครับเหมือนกันนะฮะจากต้นสังกัดทางกระทรวงมหาดไทยก็ประสานมาว่าในส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยมีสภาพเป็นยังไงแบบไหนนะครับในเบื้องต้นก็อยากจะเรียนว่าเมืองพัทยาเองเนี่ยเราเหมือนก็เป็นศูนย์กลางที่อยู่บริเวณพื้นที่ของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบซึ่งมีประมาณ6แห่งครับนะครับซึ่งรอบของเมืองพัทยาซึ่งเทศบาลนาจอมเทียนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนก็คือมีชายหาดร่วมกับชายหาดจอมเทียนของเมืองพัทยารับผิดชอบด้วยครับครับเรียนถามนิดนึงนะฮะรองนายกเมืองพัทยาที่วิ่งไปดูณที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่ามันอยู่ในเขตเทศบาลนาจอมเทียนไม่ใช่เขตเมืองพัทยาโอเคตรงนี้เข้าใจได้แต่โดยสัญชาตญาณนะครับแต่โดยสัญชาตญาณนะเราก็จะไล่ไปหาต้นทางว่าไอ้ต้นทางของไอ้ท่อน้ำเสียท่อเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากชุมชนหรือมันมาจากโรงงานหรือมาจากสถานประกอบการสถานพาณิชย์นะครับไล่ไปดูต้นทางแล้วเจออะไรครับมาจากไหนครับคือตอนนี้ทางเจ้าที่ทางท่านนายอำเภอท่านก็คงเห็นได้เป็นข่าวนะครับท่านนายอำเภอสัตหีบเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่มาจากทั้งชุมชนแล้วก็สถานประกอบการในพื้นที่นาจอมเทียนซึ่งอยากจะเรียนว่าพื้นที่ในเทศบาลนาจอมเทียนยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียครับยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเหมือนเมืองพัทยาจะเป็นเพียงระบบบำบัดน้ำเสียที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างคอนโดเนี่ยจำนวนกี่ตารางเมตรจะต้องมีบำบัดเท่าไหร่ครับบ้านเรือนจะต้องมีระบบบำบัดอย่างไรเขาจะมีอยู่แค่ประมาณนั้นนะครับครับเพราะว่าระบบบำบัดน้ำเสียรวมไม่มีแต่ที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกับเมืองพัทยาเนี่ยก็คือเราให้เทศบาลนาจอมเทียนเนี่ยของงบประมาณตอนนั้นน่าจะใช้ประมาณ120ล้านในการสร้างระบบรวบรวมและส่งน้ำเสียของเทศบาลนาจอมเทียนซึ่งมีประมาณ 2,000 ถึง 3,700 ตันแค่ 2,000 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะครับซึ่งก็จะต่อเชื่อมเข้ามาบำบัดให้กับเมืองกับระบบของเมืองพัทยาที่ค่ะระบบบำบัดวัดบุญกาญจนารามค่ะนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ประมาณ 43,000 คิวต่อวันแต่ตอนนี้เราบำบัดอยู่ประมาณสัก 20,000 เศษก็ยังมี
เพียงพอสำหรับรับน้ำแล้วก็ช่วยของนาจะเพียงประมาณวันธรรมดาประมาณ 2,000 วันหยุดประมาณ 3,700 คิวครับซึ่งตอนนี้ระบบต่อแล้วเรียบร้อยก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่จะเชื่อมในเรื่องของการระบบการส่งเข้ามาสู่ของเมืองพัทยาซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รายงานทางมหาดไทยทางรายงานท่านผู้ว่าไปแล้วว่าตรงนี้เราจะได้เร่งดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมเรียบร้อยเหลือในส่วนของการที่จะส่งน้ำนะครับมีเรื่องของการส่งน้ำเข้ามาสู่ระบบเพื่อที่จะให้เมืองพัทยาช่วยบำบัดของนาจำเพียงครับหมายถึงมีระบบบำบัดมีระบบผลักดันน้ำเสียไปแต่ว่ายังไม่ได้ใช้การได้ใช่ไหมคะไม่สามารถใช้การได้ระบบนี้ทำแล้วใช่ไหมคะระบบนี้ทำแล้วฮะตามภาพเนี่ยครับตามภาพว่ามีการต่อเชื่อมระบบแล้วก็เอาเข้าสู่ระบบของเมืองพัทยานะฮะซึ่งเปิดใช้ได้อย่างระหว่างขั้นตอนในรายละเอียดซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำจะมีถ้าเป็นระบบธรรมดาเนี่ยน้ำที่ระบายออกมาจากสมมติคอนโดโรงแรมหลังจากการบำบัดแล้วหรือจากชุมชนเนี่ยนะหรือแม้แต่น้ำขนาดที่มาจากเวลาฝนตกเนี่ยก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าเข้าสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ออกสู่ทะเลครับครับเรียนถามเป็นคำถามสุดท้ายครับคุณสนธยาครับตกลงท่อที่วางไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำเสียจากนาจอมเทียนมาบำบัดที่ระบบกลางของเมืองพัทยาเนี่ยเขาวางเรียบร้อยแล้วเปิดใช้หรือยังครับยังฮะยังตอนนี้ยังไม่มีการเปิดใช้ยังไม่เปิดใช้แต่ว่าต่อท่อเสร็จมาเป็นปีแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่60แล้วหรอคะเสร็จเชื่อมสู่ระบบแล้วฮะเชื่อมสู่ระบบนี่เขาเชื่อมมาตั้งแต่ปี60แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เลยใช่ไหมฮะ60นี่เป็นในส่วนของเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างอ๋อฮะเอาละครับเห็นปัญหาละตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดให้น้ำเชื่อมเข้าสู่ระบบแล้วก็จะช่วยของทางเทศบาลนาจมเทียนได้โอเคถ้าระบบนี้ใช้การได้จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะโอเคเอาก็ฟังดูอย่างนี้คุณสนธยาก็สบายใจได้มันไม่ใช่เขตของพัทยาเป็นเขตของคนอื่นอ๋อเดี๋ยวก็ต้องช่วยกันนะครับโอเคโอเคเราวางแผนในการทำการร่วมกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดต่อค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากครับคุณสนธยาครับค่ะคุณสัญญาคุณปื้มนะคะนายกเมืองพัทยาค่ะยิ่งฟังยิ่งอนาถประเทศไทยผมว่าไอ้ท่อนั้นน่ะมันเสร็จตั้งนานแล้วล่ะบางข่าวบอกเสร็จตั้งแต่60แล้วจะหมดระยะประกันเนี่ยมิถุนา62อีกเดือนนึงเสร็จจะหมดระยะประกันยังไม่ใช้งานเกิดอะไรขึ้นมันไม่หมดปลดเลย อย่างนี้ต้องปลดใจเย็นใจเย็นปลดใครเอ้าปลดใครรับผิดชอบนายจอมเทียนอ่ะพอละโอเคพักสักครู่ค่ะ